ปรรณาเกียรติวินัย28กับ20ปีนะครับน้ำหนักช่าง69เท่ากันส่วนสูงก็พอๆกันเลยครับเป็นวรจักรที่สูงกว่า2เซนติเมตรแล้วก็ในวันที่21เมษายนนะครับไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยก็จะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งนึงครับหลังจากที่วันที่14จะเป็นเทปบันทึกความมันนะครับก็จะเป็นการเจอของทางด้านทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคกลางครับอีสานเหนือนะครับปะทะกับทีมภาคกลางก็เป็นไฟท์ที่2ครับส่วนคู่นี้ครับกองเชียร์ของภาคตะวันออกก็เชียร์12ปรรณาเกียรติวินัยส่วนกองเชียร์ของภาคเหนือก็เชียร์ที่มุมขาวครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับมวยของณโด่งเกียรติชัดชัยนะครับนำทีมมาเองด้วยมุมขาว12ปรรณาขยับเข้ามาครับขวากับซ้ายใครออกก่อนเอาหมัดขวาทิ้งมาครับ12ปรรณาออกหนักออกแรงอยู่แล้วนะครับส่วนรวดเร็วครบเครื่องครับจิ้มลำตัวไปแล้วศอกมาด้วยคือวรจักรเล็กเอาละครับแม่ทีมภาคเหนือนี่มีขยับเป็น8แต้มครับส่วนทีมภาคตะวันออกขยับเป็น4แต้มนะครับชนะน็อกเนี่ยจะบวกเป็น3แต้มชนะคะแนนจะ2แต้มนะครับเสมอก็แบ่งกันไปโอ้นี่อยู่ในเส้นทางต่อเลยนะครับวรจักรเล็กครับก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์ไทยไฟท์ลีกครับนี่มาอยู่ในเส้นทางของมวยรอบอีซูซูเดี๋ยวดูครับตัวเองและทีมของตัวเองจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าครับเจอแข้งขวาไปหมัดขวาจิ้มไว้ขยับเข้ามาครับเจอนี่ครับโอ้โหชุดที่ทำสวยเลยนะครับจิ้มซ้ายแล้วเตะเจาะล่างเตะตัดล่างนะครับเล่นเอานี่แหมน่าขำมั่มไปเหมือนกันครับวรจักรเล็กนี่ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่กำลังสดเลยนะครับไม่แพ้ใครติดต่อกันหลายไฟมากๆครับเพราะว่าไปเป็นถึงแชมป์ของไทยไฟท์ลีกด้วยแล้วก็กำลังจะล่าความสำเร็จต่อครับในศึกรอบอีสุเดี๋ยวดูครับว่าไฟนี้นี่จะบวกคะแนนให้กับทีมภาคเหนือได้หรือไม่ครับจอมลุยจากกำแพงเพชรครับอยู่ที่12ปรรณานะครับ12ปรรณาในไฟก่อนหลายๆคนบอกว่าชนะน็อกแน่ครับเจอกับทางด้านชนะชัยแต่ว่าไปเจอความเร็วครับแล้วดูวรจักรเล็กนี่กำลังห้าวครับเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับบุกหนักกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจเลยครับพยายามออกพยายามทำครับส่วน12ปรรณาแกก็ประเภทแหมรัดเนี่ยพี่ครับอึดทึกทนโดนมาก่อนแล้วก็โดนมาอีกแล้วก็โดนมาอีกแล้วก็โดนมาอีกแหมมวยไทยกู้ชายรับมากๆไม่ดีนะโอ้โหเอาครับมีแววที่ทีมภาคเหนือเนี่ยจะบวกเป็น11คะแนนครับนำโด่งเหมือนเดิมแต่ว่า12ปรรณาในประเภทเครื่องดีเซลเดี๋ยวดูว่าเครื่องติดเมื่อไหร่เนี่ยได้บวกได้แลกกันมันแน่ครับเอาครับตอนนี้นี่เป็นเกมของวรจักรเล็กยังทำได้ดีอยู่ครับยังไม่เห็นอาวุธของ12ปรรณาเหมือนกันนะครับค่อยๆสืบเท้าก้าวเข้าไปโอ้เจอแข้งซ้ายยาวๆครับเป็นทุกอย่างครับวรจักรเล็ก12ปรรณาจะเข้าไปอย่างไรครับเนี่ยวรจักรเล็กก็เล็งแล้วครับลำตัวแล้วสับล่างเดินเข้าไปก็จริงนะครับ12ปรรณาครับแต่พอช้าแกโดนวรจักรเล็กแกชิงทำชิงเก็บไว้ก่อนนะครับหมุนออกข้างครับวรจักรเล็กจิ้มลำตัวจับในยังไม่เสียบกรรมการสนองโรบินครับจับแยกออกมาครับสับมือชกเอาทีบไว้ก่อนวรจักรเล็กจิ้มหมัดเตะซ้ายเดินขยับเข้าหา12ปรรณาหมดยกแรกภาพช้าครับนี่จังหวะโอ้โหดูครับถอนลากถอนโคนเลยครับพอหลุดปุ๊บเจอซ้ายอีกครับ12ปรรณาจิ้มหมัด1 2 3แล้วก็สับไปด้วยครับของฝากเลยครับของฝากของวรจักรเล็กครับจังหวะเตะซ้ายเดินเข้าไปก็จริงทำชิงออกก่อนนะครับนี่คือมวยรอบอีซูซูนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ในวันที่21อย่าลืมนะครับโอ้ยโหลดไปแล้วครับแม่กำลังจะประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าตาลอยไปเลยครับโอ้โหเจอหมัดอัปเปอร์คัทของวรจักรเล็กครับบวกอีก3แต้มครับให้กับทีมภาคเหนือโอ้ยภาคเหนือไม่คิดจะรอชาวบ้านเลยหรือไงแม่บวกอีก3ครับ11แต้มนะตอนนี้
แล้วโดนเต็มๆเลยนะครับเนี่ยหงายเลยครับแต่ว่าคุณหมอธีรศักดิ์บุพาชาติดูภาพช้าครับเนี่ยซ้ายโอ้ยสอยลูกนี้ครับสอยลูกนี้ครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงครับนี่ครับโอ้จังหวะสอยอัปเปอร์คัทครับหมัดสอยดาวครับแม่อัปเปอร์คัทสั้นๆครับโอ้ตาลอยไปเลยครับทางด้าน12ปันนาเกียรติวินัยครับโอ้โหอึดถึกแค่ไหนครับเจอหมัดแบบนี้เข้าไปนี่ก็เรียบร้อยครับโอ้โหดูครับชี้ที่หมัดเลยครับหมัดซ้ายและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner วรจักรเล็ก from ทีมภาคเหนือครับนี่คือชัยชนะที่สวยงามวรจักรเล็กอีกไฟท์นึงนะครับ